ิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่มาชแนลเช่นเคยนะครับผมโอเคครับในช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักการใช้สเกลฟีสูตรสเกลนะครับในการผสมรูปแบบของบอลทองแดงและก็บอลเงินนะครับบอลขาวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเนี่ยเป็นรูปนะครับเดี๋ยวใครอยากได้เนี่ยเข้าไปเอาที่เพจนะครับจะลงไว้ให้คนไหนที่อยากได้สูตรเหล่านี้นะครับไม่ต้องมาไล่ดูคลิปแบบนี้เนี่ยก็ไปหลัวรูปเอาซะนะครับในเพจของคลิปชาแนลนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้มีอยู่ด้วยกัน3รูปด้วยกันนะครับใน EP นี้ EP ที่1อันนี้เป็นข้อมูลจากน้องในเพจนะครับที่เขาสะสมสเกลหลายๆอย่างรวมกันแบบนี้แล้วเขามาผสมกันเนี่ยเขารู้ว่าใช้ตัวนี้บวกตัวนี้เนี่ยได้นักเตะตัวไหนนั่นเองนะครับก็เลยเอามาแชร์กันก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในการที่เราจะต้องสะสมสเกลในการที่เราจะเอาสเกลเหล่านี้เนี่ยไปรวมเอาตัวนักเตะที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่สูตรสเกลนักเตะบอลทองแดงนะผมแล้วก็นักเตะบอลเงินนะครับในหน้าแรกนี้นะครับคนแรกในผมคนแรกเนี่ยจะเป็นนะครับคนนี้ CB บวกกับฟินิชนะครับ CB บวกกับฟินิชคนแรกนะครับผมใช้สเกลแค่2ใบนะครับคุณก็จะได้เลยตัวนี้มานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น1ดาวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคไปต่อกันที่คนที่2ครับคนที่2เนี่ยจะเป็น2ดาวในผมก็คือใช้สเกลที่เป็นอาร์เจนตินาบวกกับยุโรปนะครับง่ายๆเลย2ใบนะครับง่ายๆโอเคคนที่3ครับคนที่3เนี่ยจะเป็นตำแหน่ง CMF นะครับคนนี้เนี่ยจะใช้เป็นอิตาลีบวกกับสกอตแลนด์นะครับตัวนี้ก็จะได้เลย2ใบเนี่ยก็จะได้นักเตะคนนี้มานะครับผมเนี่ยเฮเนสันนะครับผมมาต่อกันที่คนที่4ครับคนที่4เนี่ยจะใช้สเกลเป็น3ใบนะครับก็จะมีสเกลในส่วนของโปรตุเกสนะครับผมเอเชียแล้วก็บวก LB นั่นเองนะครับคนนี้ก็จะได้แน่นอน 100% เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบอลอะไรนะนะครับก็ไปลองผสมดูหรือใครที่ได้ข้อมูลไม่แน่ชัดเนี่ยก็ไปผสมใน PaceDB.net นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเห็นภาพหมดเลยว่าเราเอาสเกลเหล่านี้เนี่ยมาบวกกันเนี่ยมันได้ตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่คนที่5นะครับคนที่5เนี่ยเป็นสเกลที่เป็นบราซิลบวกกับเอเชียนะครับเนี่ยเอเชียโอชิเนียนะครับโอชิเนียเอเชียโอชิเนียบวกกับ CB นะครับคนที่5เนี่ยก็จะได้เข้าไปนะครับในตำแหน่ง CB นั่นเองนะครับมาต่อกันที่คนที่6ครับคนที่6เนี่ยจะเป็นสเกลลีกบราซิลบวกกับเอเชียโอชิเนียแล้วก็บวกกับ AMF นะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น3ใบก็จะได้นักเตะตำแหน่ง AMF คนนี้มานั่นเองนะครับในคนที่6ส่วนคนที่7ครับคนที่7เนี่ยสามารถใช้ได้4รูปแบบด้วยกันก็จะเป็นบราซิลบวกกับยุโรปบวกกับบอลคอนโทรลแล้วก็บวก AMF บวกร็อบพาร์ทคิกกิ้งโพเวอร์นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นพาวเวอร์เนี่ยคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมก็จะได้คนนี้มานั่นเองคนที่7นะครับ AMF นะครับใช้สเกลได้หลากหลายนะครับในแต่ละการผสมสำหรับนักเตะบางคนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่8นะครับผมคนที่8เนี่ยก็จะเป็นบราซิลบวกกับยุโรปแล้วก็ CF นะครับก็คือตำแหน่งที่เล่นศูนย์หน้านั่นเองกองหน้าของเรานะครับตรงนี้ก็สามารถผสมได้ในส่วนนี้เนี่ย4รูปแบบด้วยกันนะครับผมก็จะมีส่วนที่2เนี่ยจะเป็นบราซิลบวกกับยุโรปแล้วก็ฟินิชอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับส่วนที่3จะเป็นบราซิลบวกยุโรปแล้วก็บวกสปีดนะครับคือสเกลเหล่านี้เนี่ยเราหาได้ง่ายมากนะครับจากการที่เราไปเล่นตามอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะปล่อยมาให้เรานะครับเราก็เก็บสะสมจากนั้นก็เอามาบวกกันแบบนี้นะผมเราก็จะได้นักเตะเพื่อครบเทรดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยจะเป็นบราซิลบวกยุโรปแล้วก็อะไรเนี่ยสกิลที่เป็นสกิลสปีดต้นนะครับผมสปีดนะครับอ่ะมาต่อกันที่คนที่9แล้วกันนะครับคนที่9เนี่ยจะเป็น LB บวกกับฟินิชนะครับ LB บวกกับฟินิชแล้วก็โพซิชันอะไรเนี่ยอินฟอร์เมชันนะครับตรงนี้ก็จะได้เหมือนกันแล้วก็สเกลตัวที่2เนี่ยจะเป็น LB บวกฟินิชแล้วก็บวกอายุ 25-29 year old นั่นเองนะครับก็จะได้คนนี้มาคนที่9นั่นเองนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่คนที่10ครับคนที่10เนี่ยจะเป็น LB บวกกับฟินิชนะครับ LB บวกกับฟินิชก็จะได LB บวกฟินิชเนี่ยจะมีอีกตัวนึงอยู่นะครับที่มันได้โดยแบบไม่ต้องผสมกับ U24 นะครับอันนี้ต้องไปลองผสมดูนะครับแต่คิดไม่ใช่เนี่ยเคยผสมได้อยู่นะครับก็จะเป็นนะครับ LB บวกฟินิชบวก U24 นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็จะได้คนที่10มาตามนี้นะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ค
คนที่11นะครับคนที่11เนี่ยก็จะเป็น CMF บวกกับ Finit บวกกับอายุ 25-29 year old นะครับก็จะได้คนนี้มามาต่อกันที่คนที่12นะผมคนที่12ก็จะเป็น CMF บวกกับ Finit แล้วก็ Build Up นะครับBuild Up Long Pass นะครับผมเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวที่12ตัวที่13จะใช้เป็นตำแหน่ง LMF นะครับบวก Finit แล้วก็บวกเท้าซ้ายนะครับคือสเกลที่เป็นเท้าซ้ายเนี่ยเราควรเก็บแล้วก็สเกลที่เป็นลีกเนี่ยควรเก็บอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พวกสเกลที่เป็นแอคทิวิตี้พวกฟินิชพวกล็อบพาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับควรเก็บส่วนพวกสเกลที่เป็นแอเรียอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็ให้เน้นเก็บพวกนี้เป็นหลักนะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่14นะครับคนที่14เนี่ยจะเป็นลาตินอเมริกาบวก LB บวกคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่15นะครับคนที่15ก็จะเป็นลาตินอเมริกาบวก LB แล้วก็บวกอายุ 25-29 year old นะครับคนนี้ก็จะได้มานั่นเองนะครับไปต่อกันที่คนที่16ครับคนที่16เนี่ยเป็น2ดาวนะครับจำได้เลยว่าเป็น2ดาวคนนี้เนี่ยก็ให้ใช้เป็นลาตินอเมริกานะครับบวกกับ GK catching นะครับก็จะได้ผู้รักษาประตูมาในส่วนของคนนี้นะครับผมแล้วก็คนที่2ไม่ใช่สิคนที่17นะครับคนที่17ก็จะเป็นออเทอร์ลาตินอเมริกาบวก KG catching แล้วก็ attacking style position game นะครับผมเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มานั่นเองแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นลาตินอเมริกาบวก KG catching แล้วก็บวก position อะไรเนี่ย maintenance ในผม maintenance formation ก็จะได้คนนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่18ก็จะใช้เป็นลาตินอเมริกาบวก GK catching แล้วก็ build up position นะครับแล้วก็centimeterนะครับก็จะได้คนนี้มานั่นเองนะครับในส่วนตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่19เนี่ยจะเป็นรูปแบบของบอลทองแดงนะครับดูแล้วว่าเป็นบอลทองแดงทั้งหมดเลยที่พูดมาไม่มีบอลขาวนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่คนที่1เลยนะคนที่1ถึงคนที่19เนี่ยคือบอลทองแดงนะครับก็แก้คลิปละกันนะครับเพิ่งรู้โอเคคนที่19เนี่ยเป็นคอต้าในผมคอต้าเนี่ยจะใช้เป็นลาตินอเมริกาบวกล็อบพาสแล้วก็แอทแทคกิ้งสไตล์นะครับโพซิชันเกมนะครับผมคนนี้เนี่ยก็จะได้มานะครับหรือใครจะใช้เป็นลาตินอเมริกาบวกล็อบพาสแล้วก็สูง100ซมสูง185ซมก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคอต้ามาต่อกันที่นักเตะ3ดาวนะครับผมก็คือบอลเงินนั่นเองนะครับบอลเงินเนี่ยจะมีอยู่2คนที่เขาคัดมาให้เรานะครับคนที่1ก็จะใช้เป็นตำแหน่ง RB บวกกับLeft Foot นะครับผมแล้วก็Inter Caption นะครับคนนี้เนี่ยก็จะได้เลยนะครับถ้าเรามีสเกล RB 3ใบที่เป็น3ดาวทั้งหมดเท้าซ้าย3ดาวทั้งหมดแล้วก็ Inter Caption 3ดาวทั้งหมดก็จะได้คนนี้มานะครับหรือใครจะใช้เป็น RB บวกกับเท้าซ้ายแล้วก็ Position นะครับ Fiber ก็ได้นะครับผมก็จะได้เหมือนกันนะครับผม Fiber นะครับโอเคคนที่2ครับจะเป็นลาตินอเมริกาบวกกับ Finit แล้วก็ Defensive Style นะครับคนนี้ก็จะได้ All Out Defensive นะครับคนนี้ก็จะได้เหมือนกันแล้วก็บวกกับลาตินอเมริกาบวกฟินิชบวก185ซมนั่นเองคนที่10คนที่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นคนที่2เนาะนะครับของนักเตะ3ดาวนั่นเองนักเตะบอลเงินนะครับก็มีอยู่2คนแค่นี้นะครับที่เขาสรุปมาให้เราก็อย่าลืมเอาเป็นว่านะครับก็ให้ไปใช้หลักการในการผสมเนี่ยตามนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งรูปไว้ให้ที่หน้าเพจนะครับก็เข้าไปโหลดเอาละกันนะครับใครที่อยากได้สูตรการผสมสเกลฟรีนะครับก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับฟรีๆเลยไม่มีเสียตังค์นะครับผมไม่มีเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาคุณก็จะได้แล้วนะครับหลักสูตรในการผสมก็ให้ใช้2ดาวเป็นหลักถ้านักเตะ2ดาวถ้า3ดาวก็3ดาวเป็นหลักนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่แล้วกันใน EP หน้าสำหรับการแจกสเกลฟรีสูตรสเกลนะผมเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราผสมกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะกับสเกลฟรีเอาละวันนี้ก็ขอแนะนำเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ